วัสดีครับสงการ DIY นะครับในคลิปเนี้ยพามาดูเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ผมเพิ่งสั่งมานะครับจะเป็นใบมีดตัดหญ้าแบบลวดสลิงนะสั่งมาจาก Shopee นะครับอันหนึ่งก็ประมาณ100กว่าบาทตัวนี้จะเป็นขนาด6นิ้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูสักนิดนึงนะครับมันค่อนข้างจะแหลมนะดูมันแทงที่กล่องนะครับรูปร่างหน้าตานะครับจะประมาณนี้นะ Max Speed ก็คือ 10,000 รอบต่อนาทีงานค่อนข้างจะดูแข็งแรงเลยนะครับมันเหมือนกับแปรงทองเหลืองที่เราไว้ขัดสนิมอะมันเหมาะสำหรับการเอามาตัดหญ้าที่มันขึ้นตามซอกหินซอกปูนนะครับหรือไม่ก็แผ่นตัวหนอนแผ่นปูพื้นต่างๆที่มีหญ้าขึ้นน่ะเอาตัวนี้ไปใช้งานได้น่าจะทนทานมากทีเดียวแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ไปสาธิตการตัดหญ้าให้ชมนะครับก็จะมาลองขัดตะไคร่น้ำดูว่ามันจะสามารถขัดออกได้ดีไหมพอดีมีพื้นปูนที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดดเท่าไหร่ตะไคร่น้ำก็เลยขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปลองจัดการดูว่ามันจะเป็นไงบ้างลองติดตามรับชมกันดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมหลังจากที่ทดลองใช้งานดูแล้วก็เห็นว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่างานอาจจะยังออกมาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เราอาจจะใช้แปรงขัดๆอีกหน่อยก็ได้ถือว่าช่วยเบาแรงไปได้เยอะทีเดียวนะครับใครสนใจก็เอาลองไปใช้งานดูนะครับจริงๆมันก็ใช้งานได้หลายแบบเลยครับก็คือตัดหญ้าตามซอกหินซอกปูนนะตามซอกแผ่นปูพื้นต่างๆหรือจะเอามาประยุกต์ใช้นะครับขัดไอ้พวกตะไคร่น้ำพวกนี้ก็ได้อีกเช่นกันนะก็เอามาฝากกันนะครับ